ผมมาปนนักทวีวัฒนกิจพัฒน์ครับรับบทเป็นพอชครับผมครับผมมาภาคภูมิร่มใส่ทองครับรับบทเป็นคินครับถามถึงหน่อยความสัมพันธ์ของทั้งคู่ตอนนี้เป็นยังไงเราบ้างคะก็ดีขึ้นทุกวันครับแล้วบวกกับว่าเราไปไอซ์เบรกกิ้งทริปมาเป็นทริปที่ทางบริษัทจัดให้รู้สึกว่าต่างคนต่างรู้จักกันมากขึ้นไม่ใช่แค่พวกเราสองคนทั้งทีมโปรเชื่อว่าอันนี้น่าจะเป็นความยากในการถ่ายเพราะว่าพอมันสนิทมากเกินไปโปรเชื่อว่าภูมิกับเหมือนจับปูใส่กระด้งครับแล้วมันจะเป็นความน่ารักเป็นเอเนจีดีๆที่ส่งผ่านไปถึงคนดูแน่นอนแล้วแม่ล่ะคะก็โอ้ปีเสร็จแล้วนะได้ร่วมงานในโปรเจกต์นี้กับแกคือต้องบอกว่าผมกับโปรพี่กับโปรมีความคล้ายๆกันหลายๆอย่างรวมไปถึงความตลกเหมือนกันโอ้นะมันแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยแง่อย่างนี้เป็นต้นหมายถึงว่ามันมีความมุมมองต่อสังคมมุมมองต่อเรื่องต่างๆคล้ายๆกันรวมไปถึงความชอบยกตัวอย่างเรื่องของเพจอะไรเงี้ยทุกอย่างมันทำให้ผมโชว์ทำงานกับเขาก็ง่ายและที่สำคัญเขาเป็นคนที่ตั้งใจจริงจังกันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีผมถือว่าผมโชคดีที่ได้ร่วมงานก็ขอบคุณครับคราวที่แล้วให้คะแนนกันความสนิท8เต็ม10ตอนนี้ไปเท่าไหร่คะแปดเต็มสิบตอนนี้ก็คือ11เต็ม10ละแล้วเชื่อว่าพอเริ่มถ่ายมันจะมากขึ้นเรื่อยๆจะบอกเชื่อว่าไม่ใช่แค่เรา2คนหรอกทุกคนคราวที่แล้วพี่ไมค์บอกว่าชอบในตัวอโปแล้วก็ชอบในกลิ่นของเขาด้วยใช่ๆช่วงนั้นเขาตอนเข้าฉากช่วงนั้นถ้าจำไม่ผิดฉีดน้ำหอมมันมีช่วงไอ้ตอนที่ถ่ายเสื้อแดงแล้วตอนยังเหมือนเดิมป่ะคะโหต้องไปเข้าฉากลืมนะเอ้ยใกล้ละใกล้ละแต่คุณก็ไปทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆนะแอบเห็นก็ได้กลิ่นอันนี้ได้กลิ่นโอ้โหทะลุแมสเลยของทะลุแมสแม่กินข้าวเที่ยงพอดีกินกันที่กะปิแล้วโปล่ะคะครับทำไมเหรออ่ะตอนนี้รู้สึกชอบอะไรตรงที่หมายเพิ่มขึ้นผมว่าเขาเป็นคนเท่แล้วเขาคือพอเขากล้าเปิดใจกับตัวเองมากขึ้นเปิดให้คนเห็นมุมต่างๆในมุมของเขามากขึ้นรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สง่านะซึ่งหาได้ยากจากคนอื่นเพราะว่าอันนี้คือจุดสนใจที่นำไปใช้เนี่ยกับตัวละครได้ดีมากครับในคินพอดเดอะซีรีส์ต้องบอกเลยคู่คินกับคู่พอดก็คือเด่นในเรื่องเลิฟซีนอยู่นะอยากให้ทั้งสองคนช่วยสปอยเลิฟซีนของคู่นี้หน่อยว่าแฟนๆจะต้องรอติดตามขนาดไหนแล้วมีอะไรที่น่าสนใจสำหรับคู่นี้บ้างแฟนต้องรอติดตามเพราะว่ามันเห็นโซ่ทรงต่างๆหรือแม้แต่แบบลายกล้ามเนื้อต่างๆที่ผมคิดว่ามันช่วยขับเคลื่อนความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยมันมีแบบว่าคือมันไม่ได้มองเป็นเรื่องชายๆนะมันมองว่าเฮ้ยคนสองคนที่ให้ความรักกันให้ความอบอุ่นกันเฮ้ยมันไปได้มากขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งน่าสนใจถ้าจะให้สปอยผมว่าสปอยตัวเองนะกดดันมากกดดันขนาดที่ว่าผมเนี่ยต้องไปทำสครับสองคิดว่ามันต้องมีมุมที่เห็นเสื้อสวดชมเลยมันถึงเห็นว่าสองเดือนล่างจริงอันนี้พูดจริงนะเนี่ยแล้วบอกว่าพวกเราเหนื่อยมากเพราะว่าพวกเราแบบต้องฟิตแอนด์เฟิร์มนะนั่นหมายความว่าคือบอดี้แต่ละคนไม่เหมือนกันอะอย่างโปรผมง่ายพี่ไมค์ก็อาจจะผมยากหน่อยมันจะมีความยากต่างกันเพราะว่ากินเยอะแล้วพวกเนี้ยซึ่งอยากให้ไปรอติดตามจริงๆครับอ่ะงั้นถ้าให้คะแนนหุ่นของกันและกันพี่ไมค์ให้คะแนนโปรเท่าไหร่อ่ะโปรให้คะแนนพี่ไมค์เท่าไหร่อ่ะตอนนี้ยังให้ไม่ได้เพราะว่าต้องรอเปิดกล้องก่อนเป็นวันที่ทุกคนพร้อมที่สุดและกล้องก็พร้อมอ่ะแล้วพี่ไมค์ล่ะคะเท่าที่เห็นจากการเตะต่อยวันนี้แล้วทำให้สัก 8.5 เต็ม 10เฮ้ยเฮ้ยไม่น้อยจังอ่ะเฮ้ยมันไม่มีอะไรเชื่อว่าทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรเพอร์เฟค 100% ต้องเผื่อไว้เพื่อให้เราได้เติมเต็มอะไรบางอย่างส่วนอีก 0.5 นี่ผมเหลือผมคิดว่าได้อีกมีเวลาแล้วก็ได้อีกถูกไหมใช่เพราะอันนี้ซ้อมมา1วันใช่ซ้อมมา1วันโอเคก็ได้ขนาดนี้ก็เต็มที่แล้วครับงั้นคำถามสุดท้ายถ้าให้พี่มาเปรียบอโปเป็นกีตาร์จะเปรียบเป็นกีตาร์แบบไหนแล้วให้อโปเปรียบพี่มาเป็นค็อกเทลจะเปรียบเป็นค็อกเทลแบบไหนครับของโปถ้าเปรียบเป็นค็อกเทลเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นสำหรับโปนะเพราะว่าเขาเป็นโมจิโต้เพราะอะไรเพราะว่าโมจิโต้จะมีความหวานจะมีความหวานและในความหวานนั้นน่ะมันจะมีความขมมันจะเป็นความขมช่วงกลาง
ของเราที่อยู่ข้างในเนี่ยผมคิดว่าเขามีความเท่ที่ซ่อนอยู่โดยที่เขาไม่ต้องทำอะไรเลยนะคือเหล้าซ่อนอยู่ข้างในโดยที่ไม่ต้องแบบทำให้รู้ว่าอันนี้คือเหล้าแต่พอดื่มเข้าไปแล้วรู้สึกมันมีความน่าสนใจเนี่ยก็เหมือนความเท่ที่เขามีแบบที่เขาเป็นไม่ต้องทำอะไรเลยครับแล้วถ้าเสียบอโปเป็นกีตาร์ล่ะคะอะไรนะถ้าเสียบเป็นกีตาร์หรอต้องเป็นกีตาร์เป็นพินได้ไหมผมว่าเขาเหมือนพินมากกว่าอันนี้จริงๆเพราะว่าโทนเสียงของพินเองคือมันไม่เกี่ยวว่าต้องเล่นเพลงโทนไหนไม่เกี่ยวนะแต่ว่าคาแรคเตอร์เสียงของพินรวมไปถึงวิธีการในการเล่นมีความตลอดเวลาแล้วก็โทนเสียงมีความจิกๆนี่คือคาแรคเตอร์ของมันจริงๆรวมไปถึงคล้ายๆพอสในเรื่องมันมีคาแรคเตอร์เหมือนความดื้อความโซนต่อยเป็นเพลงเศร้ากรณีการแสงเล่นมันก็ยังมีความติดๆตรงนี้อยู่ถ้าให้เปรียบเทียบงานสุดท้ายให้ทั้งคู่ฝากซีรีส์ค่ะไปค่ะโอเคเชิญครับจบเรื่องแล้วได้ครับก็ฝาก Kim Posh The Series นะครับคือพูดหลายรอบขายหลายรอบแล้วก็ยังมีอย่างคำเดิมว่าผมมั่นใจว่าอยู่กับรถไม่เครียดจนเกินไปเป็นแอคชั่นที่มีดรามาติกและคอมเมดี้แซมอยู่ตลอดว่าคนดูเนี่ยจะได้รับอรรถรสหลายๆอย่างรวมไปถึงถ้าใครชอบอะไรที่มันมีการจิ้นระหว่างคู่ไม่ได้มีแค่คู่ผมด้วยยังมีหลายคู่ต้องติดตามไปฝากด้วยครับเมษายนนี้ชมครับผมตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่อง1 IGE Unex หรือแม้แต่ช่องทางโซเชียลต่างๆของเราTwitter Instagram YouTube เป็นชื่อเดียวกันหมดคือ Beyond Cloud นะครับผมแล้วก็ Facebook จะแตกต่างคือ Kim Potter Series ฝากด้วยครับผมขอบคุณค่ะ